สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้เรามาถึง Basic Story นะฮะที่เรื่องราวเกี่ยวกับการสแกมเนอ,อตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะทำออตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเกมที่ผมเล่นนะว่าแนะนำว่าผมเล่นเกมอะไรบ้างตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ขอเอาเรื่องราวของสแกมหรือเว็บไซต์หลอกลวงหรือการหลอกลวงในวงการเกมนี่แหละมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนหลังไหม่มาสอบถามกันหลายคนเลย ว่าโดนสแกมไปจะทำยังไงจะแก้ไขยอย่างไรดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับก่อนอื่นคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะฮะก็ตัวอย่างจากเกมในนี้นะก็เป็นตัวอย่างที่ผมยกออกมาแล้วกันนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องเพลอ t แล้วก็ทางเพจ f c e e o o o p เพลอ t ด้วยนะครับวันนี้ครับเรามาคุยกันเกี่ยวกับ5วิธีป้องกันการสแกมเราจะมาดูว่าสแกมที่ผมเลือกมาเนี่ย มันมีวิธีไหนบ้างครับที่เอามาหลอกลวงพวกคุณเหล่านักเล่นเกมกันและเราจะเริ่มต้นป้องกันมันยังไงได้บ้างนะแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อดูคลิปนี้จบไม่ใช่หมายถึงว่าคุณจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนอะมันมีวิธีใหม่ๆเปิดขึ้นมาอีกนะครับแต่ไงเอานี้เป็นไอเดียแล้วกันนะที่ผมหยิบยกมาทั้งหมดห้าคอครับวิธีแรกนะจากเว็บไซต์ของเขาครับเว็บไซต์มีอะไรบ้างสิ่งที่เราหน้าจะต้องดูเป็นพิเศษนะฮะคือดอทข้างหลังครับ สิ่งที่ผมตั้งแง่กับเขาเลยนะคือ .org กับ .net ครับส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเกมมาเนี่ยก,ก็หลาย10เกมละนะในคลิปที่ผมทำรีวิวนะครับส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้เว็บไซต์ขั้นหลังคือ .io กับ .com นะครับ .io กับ .com นะสิ่งที่ถ้าเกิดมันโผล่ขึ้นมาเป็น .org หรือ .net ให้คุณระวังเอาไว้ครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเป็นสแกมทั้งหมด100%นะหรือเป็นเว็บไซต์ปลอม100%คุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับ แต่ก็ให้ระวังไว้ก่อนนะ .com นี่จริงๆผมก็ผมก็ระวังอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในเกมเราจะเห็น .io เนอะคุณก็เข้าไปดูก่อนครับอย่างตัวอย่างที่ผมหยิบมาให้ก็คือเกมโปโก l a n d นะครับเขามีทั้งเว็บไซต์ .com และ .org เลยนะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์มันเป็นเว็บไซต์จริงหรือเว็บไซต์ปลอมครับเราเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ครับอันนี้จากรูปภาพก็คือจากเจ้าเกม DNA X Cat ครับ เว็บจริงเป็น io นะเว็บปลอมเป็น org ครับด้านบน io เนี่ยรายละเอียดในเว็บไซต์ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะมีเรื่องราวของตัวเกมนะครับการขายกล่องบายบ็อกหรือกล่องกระชปองมีโทเกน m มิกมีเหรียญต่างๆเลยด้านล่างครับ org อันนี้คือเว็บไซต์ปลอมแน่ๆหละนะครับเขามีข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยกว่านะน้อยกว่านะครับทีนี้ก็ลองเข้าไปกดลิงค์ฮะคุณสงสัยใช่ไหมว่าอันไหนของจริงของปลอม กดลิงก์เข้าไปเลยครับอันนี้จากเว็บไซต์ปลอมของโปโกแลน d ะ .org นะครับตัวนี้เว็บไซต์ปลอมนะด้านบนนะฮะเขามีลิงก์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปสติ๊ก k กิ้ข้อมูลไวท์เปเปอร์ของเกมเนะ้ะซึ่งปกติเนี่ยถ้ามันเป็นเว็บไซต์ปลอมส่วนใหญ่นะเราจะคลิกแล้วมันไม่ไม่เด้งลิงก์ถัดไปครับไม่เชื่อมโยงไปให้ล่ะแต่ตัว p o โกแลนด .org เราคลิกแล้วมันเชื่อมฮะเชื่อมไปนะครับเมื่อคลิกแล้วอ่ะ ขึ้นมาใน nft market นะผมย้อนกลับไปดูอีกทีนะครับด้านบนที่มีคำว่า nft market ผมกดเข้าไปมันเด้งมาครับ nft market เหมือนกันนะแต่ดันมาในเว็บไซต์จริงครับเป็น pokoland.com นะครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยแล้วกันนะว่ามันลิงก์ไปในเว็บไซต์ที่มันถูกต้องเพราะงั้นคุณต้องสังเกตด้วยครับเข้าเว็บไซต์อะไรมา o r g คลิกไปมันขึ้น o r g เหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าไม่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งละ ที่เป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับอันนี้คือข้อสังเกตเกี่ยวกับเว็บไซต์อันที่2ครับคือเหรียญที่ขายเหรียญที่ขายเนี่ยมีหลายเคสมากเลยเนาะว่าเหรียญเกมไหนที่ออกมายังไม่ประกาศขายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมจะให้เกณฑ์แบ่งไป2ฝ่ายแล้วกันนะครับทางซ้ายเนี่ยจากเว็บไซต์คอยมาเก็ตแคปหรือกับ c o ยเก็ตโคผมค่อนข้างจะเชื่อถือสําหรับเจ้า2เว็บไซต์นี้นะ ถ้ามีเหรียญที่ถูกลิสต์ใน2เว็บไซต์นี้นะครับโอกาสการเป็นสแกมจะค่อนข้างน้อยทางฝั่งขวาครับคือปูคอยชาร์ตเว็บไซต์ปูคอยนะครับค่อนข้างที่จะมีเหรียญสแกมค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างเช่น DNA อ็กเนาะถ้าคุณเข้าไปเสิร์ชเลยคำว่า DNA อ็กในการเสิร์ชหาเหรียญของปูคอยมันจะขึ้นชื่อเหรียญ DNA อ็กมาประมาณเกือบเกือบ10เหรียญครับนะครับ ก็คุณต้องลองไปหาดูอีกทีว่าอันไหนเป็นของจริงล่ละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าผิดพลาดในการเข้าไปซื้อเหรียญให้ปูกคอยนะลองหาดีๆถ้ามันมีชื่อเหรียญหลายๆเหรียญระวังไว้ก่อนนะครับระวังไว้ก่อนอีกตัวหนึ่งที่ผมอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับที่ผมเจอมาหลายๆเคสก็คือการซื้อขายเหรียญบนแพลตฟอร์มของ dexel นะ dexel ถ้าเกิดว่าเกมไหนที่เขาขายเหรียญ ido หรือเหรียญ p ซ e l l เนี่ยบนเว็บไซต์ของ dexel ผมจะระวังเป็นพิเศษครับ ราะผมเคยเจอมาแล้วนะครับจับเจ้าบินาเพชเนาะเข้าไปลิงก์ในของทีลแกมกลุ่มหลักด้วยนะครับเข้าไปเนี่ยสุดท้ายไม่ได้เหรียญน,นะไม่ได้เหรียญบินาเพชมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าแพลตฟอร์ม d ีเอ็กขายเหรียญของเกมี่ยไหนผมมักจะไม่ตามนะผมรอมันเข้าเว็บไซต์หลักหรือแพนเค้กซอบอย่างเป็นทางการก่อนผมถึงเข้าไปซื้อนะครับแล้วเหรียญที่เราไปซื้อเนี่ยเราจะมั่นใจได้ขนาดไหนอันดับแรกก่อนนะ คุณต้องหาเว็บไซต์ที่ถูกต้องของเกมก่อนนะครับจากข้อแรกเนาะไปดูว่า io com อะไรที่คุณเชื่อถือได้นะครับยังเหรียญวานาวานากะฟาร์มนะฮะในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขาคือวานากะฟาร์ม com มีบายวานาอยู่ด้านล่างเลยนะเมื่อกดไปจะลิงก์ไปยังแพนเค้กสวอ p แล้วก็มี Address เ Re หรียญที่ถูกต้องนะครับหลายหคนเจอเหมือนกันนะครับในเทเลแกมของวานากะมีคนไปโพสต์อั r เด s เหรียญที่เป็นสแกม เยอะมากนะครับในช่วงที่ขายเหรียญวันแรกแล้วพอคนจะเข้าไปซื้อเหรียญพรีเซลอยากได้เหรียญเร็วๆก็ไปก๊อปมาผิดนะครับเจอหลายลายเลยทีนี้ก็ต้องระวังก่อนนะระวังก่อนอย่าพูดพลาดเข้าไปซื้อเนาะต้องดูดีๆก่อนครับส่วนที่3ครับคือรหัสซี f a d e จำได้ไหมฮะจากคลิปก่อนนะของ David k i นที่ผมพาคุณไปใช้งานเจ้า c l a v e r w a l l e t นะครับเมื่อเริ่มใช้งานไม่ว่า w a l l e t อะไรก็ตามครับ t r u s t Wallet m e t a m a วอร์เรสเขาจะมีซิ f a ฟ e หรือรหัสจำนวน12ถึง24ตัวนะครับก็ให้คุณจดเอาไว้คำแนะนำของผมอย่าจดลงในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนะครับอย่าแคปรูปอย่าบันทึกอะไรลงไปเลยที่เป็นดิจิตอลปรินตนะครับให้คุณจดมือนี่แหละจดไว้ในสมุดของคุณนะจดไว้2-3สที่เลยนะครับเผื่อหายครับเพราะมีหลายรายแล้วนะที่จดเอาไว้ในสมุดบางเล่มแล้วก็โดนเอาไปทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เก็บให้ดีๆนะเก็บให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ใช้ PC หรือคอมพิวเตอร์ในโหมด Windows แฮกเกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับไวรัสเยอะมากเนาะบางทีมากับเว็บหรือมาจากสแปมต่างๆต,ตามเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปนะครับแล้วมันก็เป็นโค้ดติดมาอันนั้นแหละครับที่มันจะล่อหลอกเอารหัสเราไปนะครับตัวอย่างครจากโลนินม e t าม a ร์ก็โดนนะโลนินวอลเลตคืออะไรฮะโลนินวอลเลตคือ wallet ที่เราใช้เล่น a x i e ซนะครับก็มีหลายคนนะที่เข้าไปโลนินปลอมมันขึ้นมาอันดับแรกเลยนะเวลาคุณเสิร์ชใน Google นะครับซึ่งเขาแนะนำว่าคุณจะใช้โลนินจากแอคซี่นะคุณต้องเข้าเว็บไซต์ a x i e ซเพื่อไปเชื่อมต่อโลนินจากลิงก์ใน a x i e ซเท่านั้นถ้าคุณไปหาใน Google อาจจะโดนโลนินปลอมได้วิธีการปลอมซีดเฟดทำยังไงครับพวกเว็บไซต์พวกนี้เขาจะจำลองหน้าตาเว็บไซต์ให้คุณกรอกรหัสซีดเฟอีกรอบหนึ่ง นะครับหลายๆคนโดนนะคือซีดเฟสที่เก็บเอาไว้นี่แหละถ้าคุณไม่ได้ลงแอปใหม่นะครับมันจะไม่ถามซีดเฟสเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าคุณลงคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือมือถือเครื่องใหม่ที่เปิดเข้างานแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกมันจะถามซีดเฟสครั้งแรกฮะและถ้าเกิดมันเด้งมาอีกรอบว่าให้กรอกอีกรอบให้ระวังไว้เลยครับว่ารอบที่2จะเป็นแกมให้คุณปิดไปก่อนตั้งตัวก่อนนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะถามรอบเดียวนะครับแล้วก็น่า จอคาเตือนของเจ้า m e t a m a r k เนี่ยมันก็จะเตือนมาด้วยว่ามันจะไม่ถามอีกนะครับจะให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วหลังจากนั้น s e ดเฟ h a ไม่มีการถามหลายๆรอบนะครับพาะง้นคุณจะหนักไว้นะ s e ดเฟ h a อย่าไปกกอกซีซัวหรือถ้ามีเว็บไซต์ไหนที่ถาม s e ดเฟ h a อย่าให้ครับให้ถอยตัวออกมาก่อนและเช็คว่าเว็บไซต์จริงหรือเปล่าข้อต่อมาครับคือระบบโซเชียลนะโซเชียลมีเดียผมเคยพูดเอาไว้แล้วในในเครดลับการเลือกเกมนะครับเลือกเข้าเกมว่า จะเลือกอยังไงดีนะโซเชียลมีสส่วนครับโซเชียลที่มากเกินไปกับโซเชียลที่น้อยเกินไปผมยกตัวอย่างโปโกลแลนเหมือนกันนะไม่ไม่ได้หมายความว่าผมจะเชื่อมั่นโปโกลแลนร้อยเปอร์เซ็น์นะครับแม้เขาจะให้เรามาช่วยขยายคอมมูนิตี้ในประเทศไทยก็ตามสิ่งที่น่าจับตามองในทั้ง2ตัวนะไม่ว่าโปโกลแลนหรือเดวิคินนะครับในรูปภาพที่ผมยกตัวอย่างมาโปโกลแลนสร้างทวิตเตอร์เมื่อเดือนสิงหาคมครับหรือเมื่อราวราวหนึ่งเดือนนะมีผู้ติดตามอยู่ 1 3 0 0 0 0คนไม่น้อยนะไม่น้อยนะแต่เดือนเดียวครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะจับตาเจ้าโปกโกรกูแลนคือว่าตัวเกมเพย์เขาจะออกมาไหมนะครับระบบรูปแบบการเล่นจะออกมาเมื่อไหร่ถ้าเขาออกมาตามรถแมพมีพาร์ทเนอร์ซึ่งตอนนี้เขามีพาร์ทเนอร์มาแล้วยาวมากเลยนะครับก็เสริมความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าพึ่งสร้างเดือนสิงหาคมผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนพาร์ทเนอร์ไม่มีออดิตไม่มา คุณระวังไว้ก่อนครับว่าอาจจะเป็นสแกมอาจจะก่อนนะในเดวิกินครับทางรูปขวามือครับเข้าร่วมเมื่อเดือนเมษายนหรือราวสี่เดือนผ่านมาแล้วล่ะมีผู้ติดตาม9,6 0 0พั0 0ถือว่าน้อยนะเทียบกับโปรกดแลนทางรูปทางด้านซ้ายนะครับแต่ทีนี้ผมมองว่าเดวิกินเติบโตอย่างอย่างเหมาะสมแล้วกันนะครับเพราะว่า4 5หเดือนเกมยังไม่ออกเกมออกช่วงปลายปีเฉลี่ยแล้วเดือนละพันถึงสองพคนที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น นะครับถือว่าคิดว่ายอมรับได้นะครับไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปนะแล้วพอเกมใกล้ออกตัวยอดของผู้ติดตามในระบบ Twitter ร์เขาน่าจะพุ่งขึ้นครับไปดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสแกมในระบบของ Telegram เดี๋ยวนี้เขามีสแกมใน Telegram แ,แล้วเนอะหลังจากที่คุณไปหน้าเว็บไซต์ของเขาใช่ไหมครับที่ผมเคยบอกให้ดูอะว่าไปดูในโซเชียลของเขาคุณลิงก์ไปฮะทางฝั่งขวานะครับคือสแกมโปโกอน n c สเมนต์แชนแนล มีผู้ติดตามอยู่หรือผู้ที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของ Tele แกรมเขา973คนครับแต่ฝั่งซ้ายในกลุ่ม Tele แกรมปรโกจริงๆนะอ f ฟ i ิเชียล105,000 10คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับ Twitter ที่เขามีอยู่103ครับผมคิดว่าโอเคในท e ล e แกรมกับใน Twitter มีคนติดตามใกล้เคียงกันถือว่ายอมรับได้ในส่วนหนึ่งนะแต่อย่าลืม เกมยังไม่ออกผมก็ออยังไม่เชื่อมันยังอยู่ดีนะครับต้องระวังนะแต่ทั้งฝั่งขวานะครับโปเกลันโนเป็นที่เขาทำหลอกมีคนอยู่แค่9 7 3คนเองเพราะฉะนั้นด้านฝั่งขวานะแม้จะลงข่าวการอัปเดตเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็ตามคุณต้องระวังไว้ครับคุณต้องระวังนะเพราะคนน้อยผิดปกตินะครับตัวนี้ต้องจับตามองดีดีนะฮะ แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเขาบอกว่าเปิด Public Sale ซึ่งตอนนี้ยังไม่ขายเหรียญน,นะยังไม่ขายเหรียญน,นะครับโปโกแลนเริ่มขายในแพลตฟอร์มของซิดิฟาและตอนนี้มี Oxboo เพิ่มมาแล้ววันที่9กันยายนครับและ Public Sale วันที่10นะครับตอนนี้ไอ้สแคมเนี่ยเขาบอกไป Public Sale และให้โอนเงินไปอย่าไปทำนะครับคุณจะเสียเงินไปทันทีนะผมเตือนแล้วนะและข้อสุดท้ายครับ ข้อสุดท้ายเลยคือ direct message จากคนแปลกหน้าครับไม่ว่าจะเป็นทางเ c e b o o k t e l e gram หรือช่องทางใดๆก็ตามนะครับบางทีอาจจะมีคนที่เข้ามาสวมรอยเป็นแอดมินนะอย่างเช่นเราไปหาข้อมูลในในกลุ่ม t e l e gram กลุ่มหลักเนี่ยครับสอบถามแอดมินว่าเออจะเกิดเหตุอย่างนี้เราจะทำยังไงดีจะมีคน direct message ของคุณเข้ามาครับซึ่งคุณต้องไปคอนเฟิร์มก่อนนะว่าคนนี้คือแอดมินจริงๆหรือเปล่า ะะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไปคอนเฟิร์มกับห้องหลักละ่ะใ,ในกลุ่ม Tele g กรมนะฮะห้อง o f f i c i a l เลยแล้วก็แท็กเขาไปเลยว่าคนนี้ใช่แอดมินไหมที่ผมจะมาติดต่อได้ซึ่งนะเขาตอบมาว่าโอเคคนนี้แหละที่จะไปติดต่อคุณคุณค่อยเชื่อนะและถ้าเกิดเด r e ร็ก e s ่ a g e จากคนแบกหน้าแม้ว่าแอดมินก็ตามขอพาสเวิร์ดกระเป๋าคุณย้อนกลับไปถึงข้อซนะีดเฟดเนาะขอพาสเวิร์ดซีดเฟ e อะไรก็ตามอย่าไปให้นะครับอย่าไปให้นะคุณต้องรักษากระเป๋าดึงเงินของคุณให้ดีนะครับ นะและนี่ก็คือ5ข้อครับที่ผมออกมาแจ้งเตือนก่อนนะในเรื่องการสแกมและอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไม่แน่ใจ100%ยนะว่าอันนี้คือวิธีการทั้งหมดแล้วนะครับคนที่จะมาโกงเราคนที่จะมาขโมยเงินเรานะเขาจะมีวิธีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวให้ดีที่สุดนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเกม NFT ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ